สแตนลีย์มาร์ตินรีเบอร์เสียชีวิตด้วยอายุ95ปีอย่าดูถูกคุณค่าของงานที่เราทำผมเคยรู้สึกอับอายเพราะเป็นเพียงแค่นักเขียนหนังสือการ์ตูนคอมิกในขณะที่คนอื่นๆกำลังสร้างสะพานหรือไม่ก็กำลังคิดค้นยารักษาโรคตัวใหม่และหลังจากนั้นผมก็ตระหนักได้ว่าความบันเทิงที่แท้จริงเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญของผู้มีชีวิตเพราะถ้าขาดสิ่งนี้ไปพวกเขาอาจจะคลุ้มคลั่งไม่เป็นสุขผมรู้สึกว่าถ้าคุณกำลังสร้างความบันเทิงให้กับผู้คนได้คุณกำลังทำสิ่งที่ดีอยู่แน่นอนคุณจงใช้พลังเพื่อค้นพบตัวเองสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้คนอื่นเพราะเราอยู่ในโลกที่หลากหลายผมมักจะนำเอาตัวละครที่เป็นคนกลุ่มน้อยเข้าไปอยู่ในเรื่องราวของผมบางครั้งเขาก็เป็นฮีโร่โดยซ้ำเพราะเราอาศัยอยู่ในสังคมที่มีความหลากหลายในความจริงแล้วนี่คือโลกที่หลากหลายของพวกเราและเราต้องเรียนรู้ที่จะอาศัยอยู่ในโลกอย่างสันติและเคารพผู้คนการช่วยเหลือผู้อื่นมันเป็นเรื่องที่เรียบง่ายมากมันเป็นสิ่งที่สมควรทำหรือต้องทำอยู่แล้วและเพราะมันเป็นเรื่องถูกต้องที่ควรทำทำอย่างไม่ต้องมีข้อสงสัยใดๆนี่แหละนิยามของคำว่าซูเปอร์ฮีโร่ที่แท้จริงถ้าคุณถามผมว่าทำงานยังไงมาให้เหนื่อยไม่มีหรอกทำงานด้วยแรงบันดาลใจมีแต่ไอเดียกับเดดไลน์เท่านั้น จะเกษียณไปทำไมในเมื่อยังทำงานสนุกอยู่ผมไม่เห็นจะต้องเกษียณอายุการทำงานตราบเท่าที่ยังสนุกกับมันได้คุณก็เช่นกัน